คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มของ Architecture Description นะครับ แล้วก็เป็นประเด็นแรกๆหัวข้อแรกๆเลยนะที่เราจะทำความเข้าใจก่อนที่จะลุยไปลึกขึ้นนะครับในส่วนของ Architecture ของระบบนะครับแล้วก็ในส่วนรายละเอียดของระบบต่อไปนะครับก็คือเป็นระบบAlgorithmic Trading ของเรานะฮะในคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึง3 core models นะครับก็คือ core model 3เรียกว่า3กลุ่มแล้วกันนะครับที่เป็นกลไกสำคัญนะของระบบ algo trading นะครับคือถ้าเกิดเราพูดคำว่าโมเดลเฉยๆเนี่ยมันจะดูกำกวมไปมันจะดูงงๆว่าเอ๊ะโมเดลอะไรนะฮะโมเดลเนี่ยหมายถึงแบบจำลองนะแบบจำลองที่ถ่ายทอดความคิดนะครับการทำงานนะครับแบบจำลองก็แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นประเภทสแตติกนะครับหรือสตรัคเจอร์เป็นแบบจำลองที่อธิบายในมิติของโครงสร้างนะครับความสัมพันธ์แล้วก็แบบจำลองประเภทไดนามิกนะครับหรือบีเฮเวียร์เป็นแบบจำลองที่อธิบายในแง่ของไดนามิกเช่นกระบวนการนะครับขั้นตอนเป็นต้นนะครับซึ่งทั้งสตรัคเจอร์แล้วก็ทั้งไดนามิกนะครับของระบบเนี่ยของเราแบ่งออกมาเป็น3โมเดลใหญ่ๆนะครับก็คือ System Model Trading Model แล้วก็ Predictive Model นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตรงสีเหลืองเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะเป็นเฟืองชิ้นสำคัญรวยจนเนี่ยอยู่ที่ตัวสีเหลืองนะครับตัวสีเหลืองคืออะไรนะฮะก็คือตัวโมเดลที่ใช้ในการpredictต่างๆเช่นpredictสัญญาณbuy สัญญาณ sell หรือ open buy open sell predict close buy close sell predict stop loss predict take profit predict position size นะครับหรือ filter open buy filter open sell นะครับหรือ predict ราคานะครับ predict ค่า indicator ต่างๆอันนี้ก็คือจะรวมอยู่ในกลุ่มของ predictive model นะครับโดยเทคนิคหลักๆที่กลุ่มของเราใช้กันนะครับก็คือมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือ rule based system กับ machine learning นะ rule based system เนี่ยก็คือเป็นโมเดลที่สร้างด้วยการเขียนโค้ดถ่ายทอด expertise หรือถ่ายทอดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆออกมาผ่านการเขียนโปรแกรมเองนะครับอาจจะเขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์เป็นสมการนะครับหรือเขียนเป็นในรูปแบบของเงื่อนไข if then else นะครับ and or อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อดีของ rule based system เนี่ยก็คือมันก็ช่วยให้เราถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ออกมาเป็นโค้ดได้ง่ายแล้วโค้ดเองก็สามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับเหมาะกับคนที่มีความชำนาญในโดเมนนั้นๆนะครับเช่นเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้นะครับมีความเชี่ยวชาญในการเทรดอยู่แล้วเทรดมานานแล้วนะครับมีระบบเทรดในใจนะมีเทรดเซตอัพจากประสบการณ์ของตัวเองแบบมีโลจิกที่ดีอยู่แล้วแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมได้บ้างไม่ต้องเขียนเก่งมากก็ได้นะครับก็สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ออกมาผ่านการเขียนเป็นโปรแกรมหรือเขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ก็ได้หรืออย่างบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยแล้วก็น่าจะเยอะเลยแหละนะครับก็คือใช้ศาสตร์ทางด้านสถิตินะครับในการลงทุนก็ใช้สถิติกันเยอะนะอย่างผมรู้จักน้องคนนึงเขาก็ชอบใช้สูตรทางด้านสถิตินะครับมาpredict นะครับเช่น predict trend predict ราคานะครับอันนี้คือ rule based system เทคนิคที่2คือเราก็จะใช้ machine learning นะครับในการ implement predictive model machine learning ก็คือเราไม่ต้องเขียนโค้ดเองหรือเขียนโค้ดน้อยในแง่ของ logic นะครับก็คือเป็นการป้อนข้อมูลให้มันนะมันคืออะไรนะมันคือตัว predictive model นั่นเองเราป้อนข้อมูลให้ predictive model ให้มันเรียนรู้นะครับโด
โดย Machine Learning ก็จะมีอัลกอริทึมอยู่หลายประเภทเลยนะครับกลุ่มเราก็จะเน้นกันอยู่โดยส่วนตัวผมเองนะฮะก็ชอบใช้พวก Deep Learning ประเภท Deep Neural Network นะครับแล้วก็พวกตระกูล XGBoost นะครับนี่เป็นต้นรวมถึงการทำ Clustering ด้วยนะครับหรืออย่างเร็วๆนี้ผมก็กำลังจะเริ่มทำ Reinforcement Learning แล้วอย่างตอนที่บันทึกอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับปี2020นะครับอันนี้ก็คือในแง่ของ predictive model เพราะอย่างที่บอกเนี่ยโรยจนอยู่ที่ตัวนี้ต่อให้ระบบดีแค่ไหนแต่ predictive model ไม่ได้เรื่องเลยไม่แม่นเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับต่อมาเฟืองอันถัดมาคือตัวสีน้ำเงินนะครับ trading model trading model เนี่ยมันทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของกลยุทธ์ในการเทรดนะครับหรือ trading strategy นั่นเองหรือเราอาจจะพูดอย่างนี้ trading model เนี่ยมันคือแบบจำลองของ trading strategy โดยการถ่ายทอด trading strategy ที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของประสบการณ์ความรู้ทักษะออกมาอยู่ในรูปแบบของโมเดลที่เราจะเอาไป execute นะครับเอาไปเขียนเป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาไป run จริงเทรดจริงไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ full auto หรือจะเป็นแบบ semi auto ก็แล้วแต่นะฮะโดย trading model มันก็จะไปเรียกใช้ predictive model อีกทีหนึ่งนะครับใน trading model เนี่ยจะประกอบไปด้วยโมเดลหลักๆนะฮะอยู่5โมเดลนะครับก็คืออัลฟาโมเดลริสก์โมเดลทรานแซคชั่นคอสโมเดลพอร์ตโฟลิโอคอนสตรัคชั่นโมเดลแล้วก็เอ็กซิคิวชั่นโมเดลซึ่ง5โมเดลเนี้ยเดี๋ยวผมจะแยกไปอธิบายแบบละเอียดในอีกคลิปหนึ่งอีกทีหนึ่งนะฮะหรือพูดอีกอย่างนึงเนี่ยเทรดดิ้งโมเดลที่แบ่งออกมาเป็น5ส่วนเนี่ยก็คือเป็นการแบ่งเทรดดิ้งสตรัทเจี้นะฮะหรือกลยุทธ์ในการเทรดออกมาเป็น5ส่วนนะครับให้ชัดเจนโดยการแบ่ง5ส่วนนี้ผมอ้างอิงมาจากหนังสือเล่ม1นะครับ ชื่ออะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วอะไร Black Box เนี่ยชื่อประมาณอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไว้แนะนำอีกทีหนึ่งใน Facebook Deep Quant แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยเรียนมาอยู่แล้วนะครับน่าจะคุ้นๆกับหนังสือเล่มนี้เพราะผมพูดถึงบ่อยนะฮะไปดูในคลิปที่เรียนวันแรกก็ได้นะของรอบเก่าๆจะมีพูดถึงอยู่นะครับกลับมาตรงนี้กันคร ่าวๆนะครับอัลฟาโมเดลเนี่ยทำหน้าที่predict สัญญาณเบื้องต้นนะครับหรือทำบางทีเราอาจจะเรียกว่าการทำsignal processing เบื้องต้นนะครับหรืออาจจะเรียกว่าการ predict สัญญาณดิบนะหรือ raw signal นะครับเช่น predict สัญญาณ buy sellเป็นต้น risk model นะครับเป็นโมเดลที่ทำหน้าที่วิเคราะห์บริหารจัดการเกี่ยวเรื่องความเสี่ยงนะครับเช่นเราอาจจะเอาการจัดการเกี่ยวเรื่อง stop loss นะครับการจัดการเกี่ยวเรื่อง position size นะครับมาให้กับ risk model เป็นตัวทำก็ได้ risk model อาจจะทำหน้าที่กรองสัญญาณก็ได้นะครับหรือถ้าจะเอาแบบละเอียดยิบๆเลยก็คือเราอาจจะแบ่งความเสี่ยงออกไปเป็นประเภทย่อยๆต่างๆอีกทีก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ risk model ต่อมา transaction cost model นะครับตัวนี้จะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับเรื่องตามชื่อมันเลยคือต้นทุนของ transaction นะคือในการเทรดเราก็จะมีต้นทุนใช่ไหมครับคือเราไม่ได้เทรดฟรีเนาะต้นทุนเรามีอะไรบ้างล่ะหลักๆเลยก็คือค่าคอมค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ค่าที่มันค่อนข้างจะไดนามิกหน่อยนะเช่นค่าสเปรดนะหรือระยะห่างระหว่างราคาบิดกับออฟเฟอร์นะครับ หรือค่าสลิปเพจนะครับสลิปเพจก็ก่อให้เกิด transaction cost ได้เช่นโรบอทของเรามันรันนานหรือโมเดลของเรามันรันนานทำให้ส่งออเดอร์แล้วแมชช้าทำให้เกิดสลิปเพจค่อนข้างสูงหรือการส่งออเดอร์อาจจะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยฉลาดนักส่งออเดอร์เข้าไปทีแบบก้อนใหญ่ๆอาจจะเจอสลิปเพจได้ในจังหวะที่แบบตลาดมีสภาพคล่องน้อยนะครับ
transaction cost ก็อาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นๆได้อีกเช่นปกติอย่างเช่นในตลาดบ้านเราเนี่ยคอมมิชชั่นเนี่ยเขาก็บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้วสมมุติเราอยากจะจัดการ transaction cost แบบละเอียดยิบๆเราอาจจะแยกการวิเคราะห์การประเมินเรื่องภาษีออกมาต่างหากอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคร่าวๆเกี่ยวกับ transaction cost ต่อมาก็ portfolio construction model นะครับคือเป็นตัวทำหน้าที่ตามชื่อเหมือนกันนะจัดพอร์ตนะครับที่อย่าแปลว่าสร้างพอร์ตเดี๋ยวจะงงทำหน้าที่จัดพอร์ตนะครับทำหน้าที่ประเมินสัญญาณนะจากโมเดลอื่นๆเช่นประเมินสัญญาณที่ส่งมาจากอัลฟาโมเดลประเมินความเสี่ยงที่ส่งมาจากริสโมเดลประเมินต้นทุนนะครับที่ส่งมาจาก transaction cost model อีกทีหนึ่งนะครับก็ช่วยจัดพอร์ตคือติดต่างว่าคล้ายๆกับเรามีอัลฟาโมเดลหลายตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ละตัวก็ส่งสัญญาณไปให้กับ portfolio construction model portfolio construction model ก็อาจจะมองว่าเหมือนเป็น trade director หรือ fund manager นะครับทำหน้าที่ประเมินสัญญาณที่ได้รับมาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเทรดอันไหนดีนะครับจะจัดการความเสี่ยงของแต่ละสัญญาณแต่ละเทรดแค่ไหนดีจะบริหารเกี่ยวเรื่องต้นทุนของแต่ละเทรดจากแต่ละสัญญาณแค่ไหนดีนะครับอันนี้ก็เป็น portfolio construction model สุดท้ายคือ execution model นะ execution model ก็คือหลักๆหน้าที่หลักนะครับมันจะมีอยู่2 ส่วนนะครับคือการจัดการเกี่ยวเรื่องข้อมูลราคานะครับการเชื่อมต่อตลาดนะเช่นการส่งออเดอร์นะครับการ cancel order การจัดการเกี่ยวเรื่อง order เช่น order management นะครับการจัดการเกี่ยวเรื่อง execution process นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปวดหัวที่สุดและต้องใช้พลัง IT เยอะที่สุดเลยนะครับต้องเขียนโปรแกรมค่อนข้างสลับซับซ้อนพอสมควรนะอันนี้ก็คือ5โมเดลนะครับที่อยู่ใน trading model อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีกลยุทธในการเทรดในการลงทุนนะครับอะไรก็แล้วแต่จะเป็นประสบการณ์ของตัวเองหรือไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยเราก็ต้องสามารถแบ่งออกมาเป็น5ประเด็นนะครับ5ประเด็นแล้วก็มาวางแผนนะครับแล้วก็สร้างเป็นเทรดดิ้งโมเดลขึ้นมาก่อนที่จะไป implement นะครับไปเขียนเป็นโค้ดทำเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองต่อมาเฟืองอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนนะครับเฟืองอีก2ตัวก่อนหน้านี้ก็คือตัว system model นะครับ system model ก็เปรียบเสมือนเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานนะเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้ trading model และ predictive model เนี่ยมันสามารถรันได้จริงรันได้อย่างสมูทนะครับไม่กระตุกมีความต่อเนื่องไม่สะดุดนะฮะ system model ก็คือในส่วนของระบบ IT ทั้งหลายกลไกเกี่ยวระบบ IT ทั้งหลายที่มาช่วย trading model แล้วก็ predictive model กลไกเกี่ยวระบบ IT ยกตัวอย่างเช่น data feed นะครับ data feed การ feed ราคาเข้ามาอย่างการ feed ราคาเนี่ยก็ทำได้ตั้งหลายแบบนะครับอย่างเช่นทำเป็นแบบ push ราคาเข้ามาหรือระบบจะต้องไป pull ราคามาเองนะครับหรือราคาวิ่งเข้ามาเป็นแบบ stream เลยนะมันก็มีหลายแบบหรือกลไกเกี่ยวเรื่อง endpoint นะครับที่เป็นตัวกลางเป็นหน้าด่านนะครับที่เชื่อมต่อกับระบบภายนอกหรือ client ภายนอกนะที่จะเข้าสู่ระบบข้างในหรือการจัดการเกี่ยวเรื่อง cache นะ cache ก็เป็นการพักข้อมูลเช่นการพักข้อมูล position state การพักข้อมูลราคาชั่วคราวการพักข้อมูลสถานะการทำงานของโรบอทนะครับเป็นต้นกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง data setนะครับเช่นการ build feature การคำนวณเอาราคาไปคำนวณเป็น indicator นะครับการจัดเก็บ dataset การส่ง dataset ไปให้กับ machine learning model เพื่อเอาไปรันนะครับกลไกเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง process นะครับหรือ pipeline flow ของข้อมูล flow ของการ call ของระบบ IT ในแต่ละส่วนนะครับกลไกการจัดการเกี่ยวกับ error หรือ exception นะครับเวลามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราจะดัก error เราจะดัก exception แล้วเราจะรับมือยังไงดีเพื่อไม่ให้โรบอทและระบบโดยรวมของเราเนี่ยมันสะดุดหรือหยุดหรือ crash ลงไปนะครับ
อย่างกลไกเกี่ยวกับการทำ logging and monitoring นะการบันทึกสถานะการทำงานการมอนิเตอร์หรือติดตามการทำงานของระบบการ execute นะการตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการสนับสนุน execution model นะครับเช่นการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม SetTrade Open API SetTrade SDK การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม MT4 เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง Binance ABIOanda API Interactive Broker API อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของส่วนการทำงานคร่าวๆนะครับในแง่ของระบบ IT ที่อยู่ภายใน System Model นะ คือเราจะพบว่าหลายคนที่หันมาทำพวก Trading Robot เนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่าไอ้ Trading Robot หรือ AI Robot แค่เชื่อมต่อตลาดได้ส่งออเดอร์อัตโนมัติหรือออโต้เทรดได้แค่นั้นจบเทรดดิ้งโรบอทไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่เทรดออโต้เทรดเท่านั้นนะครับออโต้เทรดเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่เทรดดิ้งโรบอทหรืออัลกอริทึมิกเทรดดิ้งอีโคซิสเต็มเลยเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นโดยเฉพาะความสลับซับซ้อนของกลไกการทำงานทางด้านระบบ IT นะครับซึ่งเราจะพบได้บ่อยเลยว่าหลายคนมีประสบการณ์มีความรู้ในการทำRule Based Model Machine Learning Model พอทำโมเดลมาแล้วไงต่อจะเอาไป execute ยังไงจะเอาไปรันยังไงนะครับจะรันแบบ real time จะรับข้อมูลมาแล้วทำ feature engineering ยังไงแบบ real time นะครับจะไปส่งข้อมูล dataset ต่อให้กับ machine learning model ยังไงต่อนะหรือ trading model เองนะทั้งในส่วน alpha riskTransaction cost, portfolio construction, execution ต่างๆเวลามันรันมันจะรันยังไงมันจะรับส่งข้อมูลยังไงนะครับการรันแบบ multi trade, multi process การรันแบบรันบนเครื่องเดียวกระจายการรันไปในหลายเครื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือระบบ IT ที่เป็นตัว support trading model และ predictive model ให้ไหลลื่นทำงานได้อย่างสมูทนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยให้นึกถึงว่า trading model เปรียบเสมือนบ้านนะครับแล้ว predictive model เนี่ยเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์นะตู้เตียงเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านส่วน system model เนี่ยคือเป็นตัว provide ให้ในเรื่องของระบบโครงสร้างถนนนะครับน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตนะไฟส่องสว่างต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ในบ้านสะดวกสบายมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขนะครับคราวนี้กลับมาที่เรื่องอัลกอริทึมิกเทรดดิ้งโมเดลของเรานะครับหลักๆก็สรุปก็มี3ส่วนนะครับ predictive model โดยจนอยู่ที่ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยก็คือในความคิดเห็นส่วนตัวนะคือถ้าเกิดคุณไม่ถนัดด้าน IT มากนะครับเขียนโปรแกรมไม่ได้หรือเขียนโปรแกรมไม่คล่องนะครับแนะนำให้โฟกัสไปที่ predictive model เน้นฝึกทำ predictive model ให้คล่องๆนะครับอาจจะฝึก optimize ฝึกจูนพารามิเตอร์นะครับฝึกtrain model machine learning นะครับเป็นต้นส่วน trading model ตัวนี้สีน้ำเงินอันนี้ก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแนวทางก็คือผมก็จะมีเทมเพลตโค้ดให้สำหรับการเทรดในสินค้าและตลาดต่างๆเช่นในแพลตฟอร์ม Forex นะครับ MD4 Oanda หรือ TFX หุ้นไทยหุ้นอเมริกาคริปโตนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเก่งของคุณเองจากศูนย์คุณก็เอาเทมเพลตที่ผมเตรียมให้ไปใช้นะฮะเอาไปต่อยอดได้พอเริ่มชำนาญแล้วก็ค่อยเอาไปปรับแต่งนะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นแบบไปตามแนวทางของคุณเองก็ได้นะครับส่วน system model อันนี้ก็ยากสุดเลยเพราะว่าเป็น IT ล้วนๆเลยนะครับตรงนี้ผมก็จะช่วยดูให้นะเพราะผมก็ทำเกี่ยวเรื่อง IT อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครทำ predictive model ไปสักพักหนึ่งเริ่มคล่องมาทำ trading model เองสักพักหนึ่งเริ่มคล่องคราวนี้อยากลงลึกสุดๆไปเลยอยากจะมาแตะระดับ system model ก็มาได้นะมาลุยกันได้ว่าแต่ละส่วนแต่ละกลไกระบบ IT เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีอะไรเราใช้แพลตฟอร์มอะไรนะครับมันทำงานยังไงเอาไปดัดแปลงเพิ่มเติมให้เข้ากับสไตล์กับแนวทางตัวเองยังไงต่อดี
ก็มาศึกษาต่อได้อันนี้นั้นตอนนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับนี่คือ Core Model 3ตัวที่เป็นหัวใจหลักของ Algorithmic Trading ของเราในกลุ่ม Deep Quant ที่ผมใช้อยู่แล้วก็ที่จะprovide ให้ทุกคนได้ใช้นะครับแล้วก็มาเรียนทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกใช้กันแล้วก็ฝึกต่อยอดแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้คือถ้าทำอะไรแล้วมันเวิร์กและไม่รับจนเกินไปและมีประโยชน์ก็อยากจะให้ contribute กลับเข้ามาในกลุ่มนะครับเราจะได้ช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันต่อยอดนะครับ